น้องหมาเดี๋ยวพาไปดูน้องลิงกันหน่อยปกติเวลาลิงที่เรารู้จักใช่ไหมต้องเป็นแบบจ๋อเป็นลิงจ๋อที่ดื้อๆซนๆแต่ครั้งนี้มันทั้งดื้อมันทั้งซนมันทั้งแสบแล้วมันก็คอแห้งด้วยค่ะไอ้ยัดขโมยกูแป้งกระโดดถีบอะไรเมื่อกี้เปิดได้ไหมล่ะมึงไอ้โง่เอาไว้นี่เดี๋ยวเปิดให้มาดีเปิดได้จะเปิดได้ด้วยไอ้มึงยกแล้วเว้ยอดีเด้เอ้าเททิ้งเอ้ยมึงกินด้วยนั่งโคตรสนเลยข้างบนข้างล่างเราโอ้โหหมดแล้วเอ็นเอาหมดงงเหลือแต่ขวดอิ่มขวดอะไรของแกเนี่ยไปแย่งขวดน้ำอัดลมเขามาคุณผู้ชมแล้วก็ของก็ดูแค้นด้วยนะบอกมันกระชากมันแย่งเอาไปเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็พยายามเปิดเฮ้ยมันเปิดได้อ่ะมันเปิดฝาเกลียวได้เขาใช้ปากหมุนไงคุณลิงยังแรงเยอะกว่าดิฉันอีกบางทีดิฉันเป็นสุภาพสตรีเป็นชนีกล้ามเนื้ออ่อนแรงยื่นน้ำสถาปัตย์เปิดน้ำให้หน่อยปรากฏผมเปิดเสร็จปุ๊บยื่นกลับไปเปิดไม่ออกแสบจริงๆค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ขโมยขวดน้ำบัดลมเข้าไปได้เปิดได้เสร็จสัตว์ปั๊บคนยังงงเลยว่ามันเปิดได้อะมันเก่งจริงเลยพอเปิดเสร็จเขาก็ลองชิมดูค่ะเจ้าจ๋อตัวนี้ลองชิมน้ำอัดลมพอเจอความซาเข้าไปมันคงจะรู้สึกว่ารสชาตินี้ไม่คุ้นชินนะคุณผู้ชมเททิ้งออกจนหมดขวดเลยเนี่ยจังหวะนี้พอชิมไปปั๊บไรแดงเฮ้ยมันปะแล้มกว่ามนุษย์แล้วก็เททิ้งออกมาจนหมดขวดเลยค่ะแล้วพยายามชิมด้วยนะสงสัยว่าตอนยกซดรู้สึกว่ามันไม่ใช่ลิงพอเทลงไปปั๊บเอ้ยกินท่าเดียวกับหมาเลยอ่ะคุณขาลงไปเลียคือปากเลียแต่อีกข้างนึงยังเทอยู่นะพอเทเสร็จสับปั๊บไม่รู้เขานึกอะไรอยู่คุณผู้ชมคุณดูเอามากระดกต่อแล้วไอ้ส่วนที่เททิ้งทำไมอะลูกไอ้นั่นแหละคือคำถามถ้ามันตอบได้มันคงจะตอบแล้วนะคะชาวเน็ตเข้าไปโอ้ยทั้งขำแล้วก็เอ็นดูคนที่ถูกแย่งไปอะคุณผู้ชมบางคนก็บอกอุ้ยมันฉลาดเนาะเอาจริงมันฉลาดเหมือนคนเลยอะบางคนก็บอกว่าพี่ผมไม่เน้นกินเน้นทำคอนเทนต์โอ้ย6-95กินไป 5% ค่ะบางคนบอกว่าถ้าลิงมันแสบขนาดนี้มนุษย์เรานะถ้ารู้ว่าจะเจอแย่งนะขย่าขวดก่อนเลยขย่าแล้วพอมันเปิดให้มันปุ้งเข้ามาที่หน้าลิงแบบนี้แล้วมันคืนนะโอ้กินแบบเทน้ำเทท่ามีพี่บางคนบอกว่าถ้าคุณคิดว่าลิงเปิดฝาได้ Amazing แล้วผมเคยเจอลิงเปิดกระป๋องกระป๋องอะไรกระป๋องเครื่องดื่มที่มันเป็นกระป๋องอะแบบที่มันมีสลักอะเหรอใช่เขาก็รู้สึกว่าหูลิงมันฉลาดนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ใช้มือแค่บุ๋นเหมือนมันไม่แน่ใจว่ามันจำมาจากมนุษย์หรือว่ามันเป็นแบบสัญชาตญาณในการเดาอ่ะเห็นรูปุ๊บเอามืองัดป๊อกออกมาได้เลยโอ้โหลิงไทยน่าจะเห็นคนทำแหละขนาดขนมถุงอ่ะคือโดยปกติอะไรก็ตามที่มันไม่มีกลิ่นเนี่ยสัตว์เขาก็จะไม่ไปหยิบหรอกนะฮะแต่ลิงเขารู้ขนมถุงเขาแกะเป็นเขาก็แกะเข้าไปกินของที่อยู่ในถุงได้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากินล้างกินผลาญพอกินเสร็จปุ๊บเททิ้งส่วนนึงแล้วเอามากินต่อนะฮะบางคนที่เขาจะไปในจุดที่มีแหล่งที่เป็นลิงเนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่พกของกินมนุษย์เข้าไปเต็มที่ก็คือซื้ออาหารซื้อกล้วยซื้ออะไรเอาไปให้ลิงกินเพราะถ้าเป็นของกินคนนะหรือถือกระเป๋าไปนะบางทีมันเข้ามาแย่งเลยนะเนี่ยคุณไปเดินถือถ่ายคลิปอย่างเงี้ยโอ้ยลิงน่ารักจังเลยลิงมันกระชากออกไปจากมือคุณเลยนะแล้วตามยากมากเลยอันนี้เป็นคำเตือนเลยนะคะใช่โดยเฉพาะพวกแว่นตาไอ้พวกอะไรที่มันแบบระยิบระยับอะฮะผมเคยเจอเหตุการณ์นึงไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนที่ไปด้วยกันคือลิงเนี่ยไปคว้าแว่นตาที่เขากำลังใส่อยู่เลยนะคว้าออกจากหน้าเขาเลยแล้วแว่นตาเขาบอกว่าตัดมาจากฝรั่งเศส30,000 บาทพอมันหยิบขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่บนต้นไม้เอื้อมมือจะไปเอามันมองหน้าแล้วก็หักให้ดูตอนหน้าเจ้าของสรุปคือ30,000หายไปเพราะฝีมือลิงทำไมมันร้ายขนาดนั้นน้องเขาแบบมีความซนเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันอยู่แบบใส่กับร่างกายอ่ะเก็บไว้ให้ดีเก็บให้มิดเลยอย่าให้เขาหยิบไปได้นะครับอ่ะ